ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กลายเป็นข่าวพาดหัวของสื่อทุกสื่อที่พูดถึงเรื่องของภาพยนตร์นั่นก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง Bad Girl นั่นเองครับ หลายคนทราบเรื่องนี้แล้วครับแต่ผมอยากจะย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่อีกหนึ่งรอบก็แล้วกันเกี่ยวกับโปรเจกต์แบทเกิร์เพราะว่าเราเองก็พูดถึงโปรเจกต์นี้อยู่บ่อยครั้งครับเพราะมันมีรูปที่เป็นทั้งรูปหลุดเป็นรูปตัวละครประกาศแคสใหม่แล้วก็มีประเด็นที่ดูเหมือนจะน่าสนใจในโปรเจกต์แบทเกิร์ออกมาเรื่อยๆนะครับโปรเจกต์แบทเกิร์เนี่ย ตั้งโปรเจกต์มานานพอสมควรแล้วครับแล้วตัวโปรเจกต์เนี่ยก็เริ่มถ่ายทำกันมาตั้งแต่ประมาณปี2021นครับนั่นก็คือประมาณต้นปีที่แล้วนะครับภาพข่าวแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Bad Girl ของ Warner Brothers ก็มีการปล่อยออกมาเป็นระยะะ,ยะนะครับโดยตั้งแต่แรกแล้วครับเราทราบดีว่า Warner Brothers ตั้งใจจะทำภาพยนตร์เรื่อง Bad Girl เรื่องนี้ออกมาเพื่อฉายทาง streaming โดยเฉพาะครับนั่นก็คือการฉายลงบน streaming อย่าง HBO Max ที่บ้านเราดู HBO Go กันนะครับนั่นเองครับหลังจากเริ่มมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับ b a d Girl จะเป็นเรื่องของตัวละครตัวละครนำที่เป็นตัวละครผู้หญิงที่มาสวมชุดแบทแมนแล้วก็กลายเป็นแบทเกิลซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลไหนครับแต่เป็นบาบล์กอร์ดอนบาบล์กอร์ดอนก็คือลูกสาวของเจมส์กอร์ดอนนะครับนายตำรวจประจำเรื่องแบทแมนประจำก็อแทมซิตี้นั่นเองครับ คือเธอโตเป็นสาวแล้วแล้วเธอก็ด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งเธอก็กลายเป็นแบทเกิลนะครับโดยในหนังเนี่ยก็จะมีคุณเจเค m มอนที่เป็นกอร์ดอนในฉบับของ Justice League กลับมารับบทเดิมครับนั่นเท่ากับว่า Bad Girl เนี่ยอยู่ในแคนนอนเดียวกันกับ Justice League แล้วก็ Bad v s ซูปแล้วก็ Wonder Woman Aquaman The Flash อะไรพวกนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีคุณไมเคิลคีตันครับที่จะกลับมาสวมชุดแบทแมนอีกครั้งนึงเป็นแบทแมนเป็นบรูซเวน คิดว่าจะเป็นหลังจาก The Flash เข้าฉายหรือว่าจะมีความต่อเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องดอะแฟลชไรทำนองนั้นครับถึงจะดูเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้ใหญ่มากขนาดพวก Aquaman, น h a z a m หรือว่า Black Adam นะครับแต่ว่าแฟนๆ DC หลายคนเขาก็รู้สึกว่าสนใจครับกับโปรเจกต์แบทเกิรแต่ สุดท้ายจนแล้วจนรอดนะครับณวันนี้สื่อใหญ่หลายๆสื่อในต่างประเทศลงข่าวพร้อมกันครับพร้อมใจลงข่าวกันว่าภาพยนตร์เรื่อง Bad Girl กับภาพยนตร์เรื่อง s o o p p o o l i d y y h u n t ที่จะเป็นโปรเจกต์ซึ่งเปิดมาใกล้ใกล้ในช่วงเวลาเดียวกัน s o o p Holiday Haunt เนี่ยมาจาก Scooby Doo จะออกมาเป็นฉบับภาพยนตร์มีคุณแม็กแคนซี่เกรสที่เล่นเป็นกับตันอเมริกากับตันมาเวลตอนเด็กนั่นแหละครับจะมาแสดงเป็น จะมารับบทนำนอกจากแมคเคนซี่เกรสก็จะมีมาร์คแคมิลลลุคสกายวอลเกอร์แสดงอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยจูจูวอร์เนอร์บรา r เอร์ก็ออกมาประกาศยกเลิกทั้ง Scoop Holiday h ฮอ n ตแล้วก็ b a ท g ก r รพร้อมๆกันเลยครับในคำว่ายกเลิกมันคือยกเลิกจริงๆนะครับตอนแรกทั้งสองเรื่องกะจะลง HBO Max แต่ณวันนี้ทั้งสองเรื่องยกเลิกออกไปเลยครับ คือหยุดแล้วก็บอกว่าดองก็ได้มั้งอ่ะดองไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่ฉายหยุดงานเท่านี้ทั้งๆที่แบทเกิรเนี่ยว่ากันว่าถ่ายเกือบเสร็จแล้วครับตามรายงานจากข่าวต่างประเทศหลายๆสำนักนะครับยืนยันตรงกันครับว่าหนังเรื่องแบทเกิรเนี่ยถ่ายทำไปเกือบเสร็จแล้วแล้วก็ตัดต่อชุดแรกๆตัดต่อราฟแรกๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็มีการฉายเขาเรียกว่าฉายเป็นรอบเทสสกรีนนิ่งรอบทดสอบปรากฏว่าหลังจากฉายรอบทดสอบไปอะ่ะ t o l l y w o y w r o p r r t o r t e r บอกว่ากระแสของ Bad Girl ที่ออกมาจากรอบเทสสกรีนนิ่งเนี่ยมันไม่ดีเอาซะเลยครับผมจะไม่ใช้คำว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยสู้ดีนะครับได้ยินว่ามันไม่ดีเลยบอร์ดของทาง Warner Brothers ก็เลยมาพิจารณาครับว่าเราจะเอายังไงดี ตัวหนังแบทเกิลเองเนี่ยก็ประสบป,ปัญหาโควิดครับเพราะว่าเปิดกล้องในช่วงที่เป็นโควิดแล้วก็ต้องมีการหยุดการถ่ายทำไปพอสมควรทำให้ระหว่างถ่ายทำแบทเกิลเนี่ยก็ต้องมีการเติมงบลงไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายแบทเกิลใช้เงินไปประมาณ90ล้านเหรียญสหรัฐจนถึงประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐก็ทิ้งทั้งหมดครับถ้าเป็นข่าวปัจจุบันนะถ้าเป็นข่าวตอนนี้ก็คือ Wo ร์ e r b r o t h e r ตัดสินใจทิ้งทั้งหมดเท่าที่ทำมา โดยตัวแทนของ Warner Brothers นะครับออกมาพูดเรื่องนี้ครับให้กับสื่อมวลชนฟังถึงสาเหตุที่เขาตัดสินใจยกเลิกการฉายภาพยนตร์เรื่อง Bad Girl เขาบอกแบบนี้ครับว่าการตัดสินใจไม่ปล่อย Bad Girl เป็นการสะท้อนวุฒิภาวะแบบ Leadership ความเป็นผู้นำในการปรับแผนของ DC Universe รวมไปถึงการปรับแผนของ HBO Max ของเรา Leslie Grace นักแสดงที่รับบทเป็น Barbara Gordon หรือว่า b a d g i r l เนี่ยทาง Warner Brothers บอกว่าเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในการแสดงมากๆนะซึ่งการตัดสินใจหยุดโปรเจกต์เรื่อง b a d g i r l คราวนี้ไม่เกี่ยวกับ Leslie Grace เลยแม้แต่น้อยครับพวกเราที่ Warner b r o t h e r ยินดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับคนทำหนังไม่ว่าจะเป็น Scooby ไม่ว่าจะเป็น Scoop Holiday h u u n หรือว่า b a d g i r l รวมทั้งทีมนักแสดงทั้งหมด หวังใจว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นจาก Warner Brothers นะครับพราะเกิดข่าวนี้ขึ้นโอเคแล้วครับเลซี่กรีสก็น่าเสียใจน่าน่าสงสารมากๆนะครับเธอเกือบจะได้เป็นแบทเกิร์ลแล้วสุดท้ายโปรเจกต์ Project เธอก็เหมือนกับแท้งกลางอากาศไปนะครับตัวเธอเองเนี่ยไม่โอเคอยู่แล้วละ่ะตัวหนังก็ถ่ายไปมากมายพอสมควรครับ ตัวผู้กำกับยังไม่ออกมาพูดอะไรนะครับดังนั้นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็เลยมีการตีความกันทรับว่าพยายามคาดเดาว่าอะไรมันคือสาเหตุหลักที่ทำให้วอ r n เ r อร์บรตัดสินใจเบรกแบ a เกิร์แบบกลางอากาศแบบนี้ข้อสังเกตมี2ข้อสังเกตใหญ่ๆนะครับที่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้วอเนอร์บรตัดสินใจเรื่องใหญ่ในครั้งนี้ครับอันแรกก็คือ เขาว่ากันว่าวอร n e r b r o บรตัดสินใจกดพอยส์แล้วก็ชิปดีลีทโปรเจกต์แบทเกิลทิ้งไปเพื่อรักษาอนาคตของ DC Universe ครับเท่าที่รายงานออกมานะครับอย่างที่บอกครับเหตุผลหลักเหตุผลหลักในการหยุดโปรเจกต์แบทเกิลเป็นเพราะว่ากระแสะจากรอบสกรีนิ่งเทสมันไม่ดีนะครับ นิวยอร์กโพสต์บอกว่าแหล่งข่าวภายในรายงานมาว่ารอบสกรีนเคสเนี่ยโอ้โหคนดูประสานเสียงบอกกันบอกว่าว่าหนังเรื่องแบทเกอร์มีปัญหามากๆครับจนสุดท้ายวอร n e r b r ์บรอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ผลงานหนังเพียงแค่เรื่องเดียวฉุดให้จัก,กรวาล DC ที่ตอนนี้เนี่ย ปัญหาก็พอสมควรอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเรื่องของตัวโปรเจกต์โดยรวมเองจัก,กรวาลโดยรวมที่ยังไม่ค่อยนิ่งแถมนักแสดงนำอย่างไอตัวละคร The Flash เอสตอร์มิเอเองก็ก็ทำอะไรไม่เหมาะสมเยอะแยะไปหมดนะครับแค่นี้ปัญหาก็เยอะพออยู่แล้ว Warner Brother ไม่น่าจะอยากใส่หนังที่จะทำให้ภาพรวมของ DC มันโดนฉุดลงมากว่านี้อีกครับยิ่งไปกว่านั้นพวกเขากำลังเดินหน้าแล้วก็กำลังจะ เหมือนเข้าเกียร์หออกตัวไปได้พอสมควรแล้วในช่วง2อปีที่ผ่านมาครับเหมือนกําลังจะเชนเกียร์สแล้วก็ส่งโปรเจกต์ที่มันดูดีใหญ่ๆแล้วก็ดูน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Black Adam, The f l a t h ช h าแซม 2, Joker 2, เกอร์สองออกมาเนี่ยคือล็อตนี้มันเป็นล็อตที่น่าจะทำให้ดี x n เ n ็ e ซ์เนดูดีครับดังนั้นถ้ามันจะมีอะไรมาเป็นแบบ <c oughs> ทำให้ติดคอคนดูเนี่ยเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะอยากปล่อยมันออกมานะครับ สองก็คือ Warner b r o t h e r เองเคยพูดผ่านสื่อครับว่าตัวสตูดิโอเนี่ยอยากจะกลับไปเน้นหนังฟอร์มใหญ่ๆมากๆแล้วก็ไม่เน้นออริจินอลคอนเทนต์ทางสตรีมมิ่งซึ่ง Ba d Girl เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ปั้นขึ้นมาตอนที่ Warner b r o t h e r คิดว่าจะปั้นสตรีมมิ่งในช่วงเวลาที่โควิดกำลังระบาดครับจำได้ถูกไหมครับ ว่าตอนที่โควิดระบาดเนี่ย Warner Brothers เป็นค่ายหนังค่ายเดียวที่ตัดสินใจประกาศว่าเราจะฉายโรงพร้อมกับฉายทางสตรีมมิ่งแล้วก็ดูมีความพยายามในการปั้นสตรีมมิ่งอย่าง HBO Max HBO Go มากๆครับที่จะให้มันขึ้นมาสู้กับ Disney Plus ขึ้นมาสู้กับ Netflix ตอนนั้นเนี่ยเชนโรงหนังในอเมริกาก็ไม่พอใจ Warner Brothers มากๆครับตัวผู้กำกับใหญ่ๆอย่างคริสตเฟอร์โนแลนเองยังไม่พอใจด้วยเลยครับยังออกมาแบบ งวนวอร์เนอร์มากๆที่ตัดสินใจแบบใช้โรงพร้อมฉายสตรีม ing อ่ะจนโนแลนหนีไปทำหนังกับไอยูนิเวอร์ซซลสตูดิโอนะครับเพราะว่าไอออฟเฟนไฮเมอร์เรื่องล่าสุดของโนแลนเนี่ยทำกับยูนิเวอร์ซ t ลสตูดิโอตอนนั้นวอร์เนอร์คิดว่าเพราะภาวะโควิดเราน่าจะต้องหันมาซบสตรีมมิ่งเยอะขึ้นมั้งมันก็เลยเกิดโปรเจกต์อย่างบั g i เกิลขึ้นมาครับโปรเจกต์ project ที่เซตอัพขึ้นมาเพื่อสตรีมมิ่งโดยเฉพาะนั่นทำให้ฟอร์มโดยรวมของบัเกิลเนี่ย มันเป็นฟอร์มหนังเพื่อลงสตรีมมิ่งครับพอมันเป็นแบบนั้นทำให้เกิดเหตุผลอะทำให้เกิดเหตุอะไรทำให้แบดเกิลเนี่ยคุณลิตี้มันไม่บิ๊กบุ้มเท่าไอ้พวก The Flash, เดอะแฟลชอ q ควาแมนเชอร์แซมลักอดัมอะไรพวกนี้ครับเมื่อมันครึ่คคคคคงครึกลางๆงเนี่ยมันอยู่ในฝั่งสตรีมมิ่งวอร์เนอร์ก็รู้สึกว่าแหมถ้าเราจะดันทุลังให้มันใฉายไปก็เอาแบดเกิลนี่แหละสตรีมมิ่งคุณลิตี้เนี่ยฉายโรงไปเลย เสียน้อยเสียยากมันจะกลายเป็นเสียมากเสียง่ายไปซะครับวอร n เนอร์บรา r เธอร์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาลงความเห็นกันครับว่าตัดมือรักษาแขนตัดแขนรักษาตัววอร n เนอร์บรา r เธอร์ก็เลยตัดสินใจเฉือนหนังเรื่องแบทเกิลทิ้งไปเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยด่างพลอยในจัก,กรวาล DC มากไปกว่านี้ นี่เป็นตัวอย่างที่นานๆจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับเราได้ยินครับมีโปรเจกต์ที่เปิดกล้องไปแล้วเริ่มถ่ายทําไปแล้วแล้วก็แท้งกลางอากาศสุดท้ายก็ไม่ได้ออกมาให้เราได้ดูแต่ไอสกรีนิ่งเทสแล้วชักปลักเนี่ยโอ้ผู้ตรงๆผมก็ไม่ได้เคยได้ยินนะครับเพิ่งจะมาเห็นครั้งนี้แหละแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่อย่างหนังซูเปอร์ฮีโร่แบทเกิลซะด้วยนะครับดังนั้นชัดเจนครับว่าการต่อสู้กันของสตูดิโอภาพยนตร์ในช่วงเวลา PostCOVID ช่วงเวลาแห่งการปล่อยหนังซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมากจริงๆครับถ้าจะปล่อยต้องเป็นหมัดที่ไม่พลาดเป้าถ้าเป็นหมัดที่เราคาเนร์แล้วว่ามันจะพลาดเป้าเราไม่ปล่อยมันตัดมันทิ้งไปเลยน่าจะดีกับสตูดิโอโดยรวมมากกว่านี่เป็นการมองแบบภาพรวมไม่ได้มองเป็นหนังเป็นเรื่องๆไม่ได้มองแบบเสียดายของกินให้หมดดีกว่าแบบนั้นดังนั้น บรูเนอร์เบรตัดสินใจถูกหรือไม่อันนี้ต้องรอดูในอนาคตครับและสุดท้ายแล้วณนะวันนี้โปรเจกต์บัตเกิลถูกดันออกจากโปรแกรมฉายแต่ของเขาก็ไม่ได้ทิ้งไปนะครับตัวงานทั้งหมดที่ถ่ายทำมาตัวภาพยนต์ที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วฉายสกรีนิ่งไปแล้วคิดว่าทางบร r เนอร์เบรก็ต้องเก็บเอาไว้อยู่แต่เก็บไว้เพื่อ รอวันทําอะไรต่อไปในอนาคตอันนี้รอดูก็แล้วกันครับผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าหนังแบทเกิลจะไม่ได้ฉายแต่ในอนาคตเราน่าจะได้ดูสารคดีเกี่ยวกับ Bad Girl แบทเกิลแหละครับวันณวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ววันนั้นเราคงได้รู้ความจริงทั้งหมดครับแล้วกลับไปที่จักรวาลดีซีกันอีกสักทีหนึ่งนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจ แล้วก็ตัวนักแสดงแกออกไห้สัมภาษณ์แกเป็นคนที่สื่อจ้องอยู่นานพอสมควรแล้วนะผมกำลังพูดถึงคุณมาคุคีตันครับเจ้าของบทแบทแมนหรือว่าบรูซเวนจากยุค90ที่ณวันนี้กลับมาสวมชุดวีรบุรุษแห่งรัติกาลอีกครั้งหนึ่งในหนังเรื่อง The f l a s h แล้วก็น่าจะกำลังมีบทใน b a ทเกิลแต่สุดท้ายสุดท้ายก็ไม่ได้มีนะน่าจะถ่ายไปแล้วด้วยนะแต่ในเดอะแฟลชแกโผล่มาแน่นอนครับเพราะว่าเราเห็นหูกันแล้วโผล่มาในตัวอย่าง แต่กลับมาทำไมคือมัอเข้าคีตันเนี่ยหลังจากเป็นแบทแมนไปแล้วก็กโลดแล่นอยู่ในฮอลลีวูดนะครับแล้วก็หายไปพักใหญ่ๆครับกลับมามีชื่อเสียงเป็นเนรื่องเป็นราวอีกครั้งหนึ่งในวัยแก่ๆแ,แบบนี้กับภาพยนตร์เรื่องเบิร์ดแมนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในมาเวลซีน n มา a t ติกยูนิเว e ร์สกับการรับบทเป็นวาลเจอร์อันดิ o นทูมในหนังชุดสไปเดอร์แมนล่าสุดไอวาลเจอร์ er ก็ถูกคืนให้กับโซนี่พิกเจอร์ยูนิเวอร์สของมาเวลคอเรคเตอร แล้วแกก็ยังจะมาปรากฏตัวใน DCX x t e n d e r u u n v v r s s ด้วยในฐานะแบทแมนฟังสัมภาษณ์มาเค้าคีตั้นกันหน่อยฮะสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องกลับมารับบทแบทแมนนี่แหละว่าน้าน้ากลับมาทำไมอ่ะมารับบทแบทแมนมาเค้าคีตันบอกแบบนี้ครับว่าแกบอกว่าผมสงสัยเหมือนกันนะว่าจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยวงการภาพยนตร์โดยเฉพาะหนังหนังยอดมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นย่งไงคือเอาจริงๆเนี่ย คีตันบอกว่าตัวเขาเองไม่ค่อยเล่นหนังฮีโร่นะคือเล่นอยู่บ้างแหละแต่ก็รู้สึกว่าไอ้หนังจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันมหึมามากเลยนะคนเขียนเนี่ยมันเก่งมากพวกเขาสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้แบบโอ้โหเหลือเชื่อเหนือจินตนาการมากๆคือแกบอกว่าในฐานะคนดูเนี่ยแกใช้คำว่า holy moly เลยคือแม่เจ้ามันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยดังนั้นแล้ว แกก็เลยบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันใหญ่มันเก่งมันสร้างขึ้นมาได้ไงวะมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราตกปากรับคำแล้วอยากจะลองเข้าไปอยู่ในจักราวาลน,นั้นดูบ้างแกใช้คำว่ามันก็น่าจะเข้าท่านะถ้าเราได้เข้ามามีส่วนร่วมกับหนังจักราวาลหนังยอดมนนนุ์แบบนี้ดูเหมือนแกนชื่นชมฮะแต่ในทางตรงกันข้ามในช่วงเวลาเดียวกันในบทสัมภาษณ์เดียวกันจาก Variety นะฮะอันนี้ Variety บ็คคนสัมภาษณ์ไมเคิลค k ตันก็พูดถึง รถยนยมในการดูหนังในฐานะผู้ชมฮะแล้วก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยโอ้ยคนไทยเราชอบเอามาพาดหัวครับว่าไมเคิลคีตันไม่ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ดูหนังมาเวลเลยก็ยุงแยงตะแคงรั่วนะฮะซึ่งคีตันให้สัมภาษณ์แบบนั้นไหมใช่แกให้สัมภาษณ์ครับแกให้สัมภาษณ์ถึงการดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ว่าแกไม่ค่อยได้ดู ไม่ว่าจะดีซีไม่ว่าจะมาเวลแหละแต่ถ้าไปฟังสัมภาษณ์เต็มๆเมนะี่ยแกมีเหตุผลครับมาเข้าคีตันบอกว่าผมว่าถ้าผมบอกแบบเนี่ยคุณไม่เชื่อหรอกผมไม่เคยดูหนังมาเวลเลยแล้วก็หนังไอ้พวกเนี่ยผมแทบจะไม่เคยดูเลยซึ่งที่บอกแบบนี้เนี่ยผมไม่ใช่พวกไฮบราวนะพวกไฮบราวก็คือพวกรถนิยมสูงนะครับหัวสูงดูแต่หนังดีๆจ่จะไม่ดูหนังตลาดพวกนี้อะไรแบบนั้นคีตันบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้น ผมว่าก็ปกตินั่นแหละเชื่อผมเถอะแมเเขาคีตันบอกว่าเหตุผลเนะี่ยมันเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆเลยแกก็เลยยกตัวอย่างครับแกบอกว่ามันเหมือนกับเวลาผมดูซีรีส์นะครับผมดูซีรีส์นะผมเปิดสตรีมมิ่งดูคีตันบอกว่าเฮ้ยหนุกว่าคีตันบอกว่าแล้วแกก็จะดูไปประมาณ3ตอนครับก่อนที่ถึงแม้มันจะสนุกแกก็ยังจะหยุดแล้วก็ลุกไปทําอย่างอื่นครับเพราะแกให้เหตุผลว่า กูก็มีอย่างอื่นในชีวิตต้องทำะนะมานั่งจมอยู่กับหนังชุดเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องหรือเปล่านั่นก็เลยเป็นเหตุผลง่ายๆครับว่าทําไมมาคุกขีตันถึงไม่ตามหนังซูเปอรีโร่ที่มันเป็นจักราวาลยอดมนุษย์ที่มันมีหนังอยู่ในจักราวาลเยอะแยะไปหมดแบบนี้นะครับ